ความละอายใจไปมากแค่ไหนครับเอาเป็นว่าสัก 40% นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เราจากมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่36จากแฟนคนนี้มาปี3ตอนนี้ก็ร่วม10กว่าปีแล้วคิดว่ามันคงจะเรื่องผ่านมาเขาคงจะทำใจได้แล้วครับคงจะลืมไปบ้างจากวันไปตั้งแต่ประมาณอายุ5ขวบแล้วเขาซึ่งแบบในถ้าถามว่าเขาได้เลี้ยงดูผมไหมเขาไม่ได้เลี้ยงดูผมเลยในระยะเวลาที่ผมจนโตจนโตมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรียนไม่ว่าจะทำอะไรผมเจอพ่อแค่ไม่กี่ครั้งหลังจากที่พ่อเลิกกันกับแม่ไปแต่คือในความรู้สึกที่ความเป็นลูกบางครั้งก็น้อยใจแต่บางครั้งก็ไม่รู้สึกแบบแบบอะไรอ่ะก็เข้าใจเขาอ่ะพี่ว่าชีวิตเขาต้องดำเนินต่อไปเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้อะไรกับเขามากมายแค่บางครั้งที่เราควรที่จะดูแลเขาได้เราก็ดูแลในบางเวลาที่เขาเจ็บป่วยแต่คือในวันนี้ก็เขามาก็รู้สึกดีใจมากที่เขามาปีนึงเจอพ่อได้ประมาณครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนี่มาถึงนี่ได้คุยอะไรกับภรรยาคนแรกยังไม่ได้คุยกันแล้วพี่จะเขาเรียกกินข้าวอะไรธรรมดาพร้อมจะคุยกับเขาไหมพร้อมจะคุยนะก็คุยได้แต่ธรรมดานิดหน่อยคิดว่าเขาก็คงทำใจได้แล้วมั้งเกือบ20กว่าปีแล้วแม่รู้มาก่อนไหมว่าเขาจะมาไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยติดต่อกันเลยเพราะว่าเขาใจนี่ตลอดถามเขาว่าป้าจะมาไหมเขาบอกว่าไม่รู้จะได้ไปหรือไม่ได้ไปถ้าได้ไปแล้วยายต้อจะด่าเขาไหมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าลูกก็ถามว่าแม่ถ้าป้ามาแม่ทำไงเราก็ต่างคนต่างอยู่แล้วเขาดีเขาด้วยแม่ก็ดีใจด้วยให้เขามาแม่ก็ว่าอย่างนี้มานี่ดูประหม่ามากๆเลยนะครับประหม่าอายแล้วก็เขินด้วยพี่อายนี่อายอะไรอายแบบว่ายังไงล่ะมันก็คือว่าเราไม่รับผิดชอบเราทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยก็ญาติอะไรเขาก็มีแต่กลุ่มญาติอะไรเขาไม่รู้นะมันเราคิดเองหรือเปล่าหรือยังไงเราไม่รู้แต่ในความรู้สึกเราบ้างเขาให้แค่สิ่งตรงนี้หนูไม่ต้องการหนูต้องการความรักความอบอุ่นความใจใส่ความดูแลความห่วงใยที่เขาให้หนูแค่นั้นเองมันเป็นแค่วัตถุอ่ะมันไม่ได้ออกมาจากจิตใจของเขาหรือว่าเขาอาจจะคิดลึกๆว่าเขาจะบอกหนูเสมอว่าป้าผ่านตรงจุดนี้มาแล้วป้าอยากจะกลับไปดูแลหนูอยากไปอะไรคือมันผ่านมาแล้วอ่ะเขาไม่สามารถที่จะอันนี้ได้แล้วแต่ว่าหนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันคือว่าบางครั้งอ่ะลูกอ่ะเขาก็น่าจะแบบดูแลเราสักนิดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้สึกดีอย่างเงี้ยใช่สามัญสำนึกคำว่าเป็นพ่อเราต้องมีความรับผิดชอบนะแต่ชีวิตมันหักเหมาอย่างนี้เรามาอยู่กับคนใหม่อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยจะย้อนกลับไปทางนู้นเขาก็ไม่ยอมรับบางครั้งลูกโทรมาเราไม่รู้ว่าเป็นลูกเราว่าหนูติดเบอร์อะไรชื่อเอแคร์หนูติดเบอร์อะไรอยู่ตู้ไหนติดเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ลูกตัวเองบอกไม่ใช่เอแคร์ไงลูกป๋าไงลูกป๋าก็พนักงานส่วนมากเราก็เรียกลูกเป็นไงลูกตอนนี้ได้กี่รอบลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญลูกเราโทรมาเราไม่นึกว่าลูกเราโทรมาเราก็บอกหนูอยู่ตู้ไหนถามลูกติดเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้หญิงอะคือสังคมแบบนั้นหนูเคยนะเคยครั้งนึง
เคยเข้าไปดูสถานที่ทำงานของเขาเคยไปเห็นสภาพแวดล้อมตรงนั้นแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันพูดอะไรไม่ออกอ่ะพี่คือมันพูดอะไรไม่ได้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะความรู้สึกเขาจะต้องแบบเจ็บปวดอ่ะนะสิ่งตรงนี้ทำไมพ่อเราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมพ่อเราถึงเข้ามาในวงการนี้ทำไมพ่อเราถึงมาทำอาชีพนี้นะตรงนี้ในความรู้สึกแน่นอนเขาต้องคิดถึงเราก็ถึงไม่กล้าเข้าไปหาเขาไปอะไรอย่างนี้หนึ่งเราทิ้งเขามาสองเรามาทำงานอาชีพอย่างนี้ก็เป็นส่วนหลายอย่างที่ทำให้เราก็ไม่อยากที่จะไปพบปะสังคมคนโลกภายนอกในเมื่อเดินเส้นทางเขาเดินมาทางนี้ก็ให้เขาเดินไปทางนี้ไปเขาชอบแบบไหนเขาก็แบบนั้นแหละไม่เป็นไรแต่ก็ญาติพี่น้องเขาก็รู้เราก็บอกว่าเนาะบาปกรรมมีจริงนะเพราะว่าหยุดเถอะอะไรทุกอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยหยุดซะแล้วก็มาแบบยังไงล่ะอย่าไปอันนั้นเลยก็รู้ว่างานอย่างนี้มันดีอยู่แต่บางครั้งมันบาปแม่เลยว่าอย่างนี้เขาก็ยังว่าแหละเนาะคนชอบเขาจะมาทำมาหากินอะไรได้ถ้าเขาไม่เดินสายนี้มันเดินคือมันเดินเส้นขนานกันแล้วเรามันลำบากเขาไม่เคยลำบากเขาอยู่กับแม่เขาก็ไม่เคยทำอะไรเขามีแต่กินกับเที่ยวกับเล่นกับทุกอย่างมีแต่แม่ทำเองหมดทุกอย่างที่มีเส้นเลือดมันติดอยู่เส้นหนึ่งจะเหนื่อยเราจะเจ็บเวลาตื่นเต้นอะไรมันจะปวดที่หัวใจมันก็หายใจไม่อิ่มการที่ทำงานในสภาพแวดล้อมนั้นมันก็ทำให้ร่างกายเราสุดไปเรื่อยๆใช่แน่นอนเลยอากาศอ่ะมันไม่ถ่ายเทไม่สะดวกแล้วก็มันอยู่ในตึกที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดอากาศที่บริสุทธิ์เลยเดินเช้าออกจากที่นอนขับรถไปก็เข้าที่ทำงานออกจากที่ทำงานมาก็มาถึงที่นอนอย่างนี้แทบจะไม่เห็นแสงแดดเห็นน้อยมากแม่ดูแล้วนะก็เขาไม่มีความสุขดูนะแต่ก็ไม่รู้นะแต่ความลึกๆแม่ว่าเขาไม่มีความสุขคือความสุขแบบไหนแม่ก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าคือคิดว่าแม่เขามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวเขาอยู่ที่ว่าเขาไม่มีความสุขแม่ดูจากอะไรเพราะว่านี่เขาก็มีเฟอร์นิเจอร์เขาโอ้อันนั้นมันของนอกกายมันของนอกกายใครก็ใส่ได้เฟอร์นิเจอร์แต่ข้างในลึกๆล่ะคนอื่นอาจจะดูคุณว่าภูมิฐานมีความสุขร่ำรวยแต่เราเนี่ยเรารู้ว่าคุณยังเป็นอะไรใช่อาจสังคมกรุงเทพมันอาจเวิร์กแต่ว่าสังคมอีสานเขารับไม่ได้แต่สำหรับตัวแม่นี่แม่รู้ว่าเขาไม่มีความสุขเขาคิดอยู่ลึกๆเหมือนกันแต่เขาถลำไปแล้วท่านผู้ชมครับอย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมก็คงจะมองเห็นนะครับว่าชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพขายคนด้วยกันเป็นสินค้าไม่ว่าจะขายผู้อื่นหรือว่าขายตัวเองนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตราด้วยเชื่อว่าเงินตรานั้นสามารถที่จะซื้อหาหรือว่าดลบันดาลหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าความสุขในชีวิตได้ความสุขที่ได้มาด้วยการเอาเงินตราที่ได้มาด้วยวิธีการเช่นนี้ไปซื้อหาเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนแค่ไหนเป็นความสุขที่มีคุณค่าหรือเปล่าเป็นความสุขที่ทำให้ตัวเองสามารถที่จะบอกผู้อื่นได้อย่างสมภาคภูมิหรือไม่ว่าตัวเองทำอาชีพอะไรคนที่ไม่สามารถสบตากับผู้อื่นไม่สามารถที่จะสบตากับโลกนี้ได้อย่างเต็มตาชีวิตที่เกิดมาเป็นชีวิตที่ดีหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ลองคิดเอาดูก็แล้วกันนะครับสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดก่อนจากกันในคืนวันนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาตอนนี้สิงห์สร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่10ก็มีทุนมาให้น้องๆได้ไปทำเรื่องที่ดีๆกันเช่นเคยแล้วนะครับ5ค่ายค่ายละ 50,000 บาทเช่นเดิม
เพื่อที่จะให้น้องๆได้ออกค่ายกันในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้นะครับรีบๆส่งโครงการพร้อมกับหนังสือรับรองจากทางสถาบันเข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการคนคนในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับท่านผู้ชมจะได้ชมเรื่องราวของเด็กหญิงนวิยาผู้ชายครับผมครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์แลคตาซอยเอ็กตร้า300มอบทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาทแก่โรงเรียนบ้านแม่นกเด็กหญิงนวิยาลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวดวงจันทร์แต่ในวันที่เธอย่างเข้าสู่วัยรุ่นเสียงของเธอเริ่มแตกไอ้บ้านนี่ครับอกผายไหล่พึงทุกอาการบ่งบอกว่าเธอกำลังแตกเนื้อหนุ่มพบกับตลกร้ายที่คุณจะขำไม่ออกกับเรื่องราวของเด็กหญิงนวิยาผู้ชายครับผมคนค้นคน 4:20 ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีชีวิตคนเล็กๆที่มัน